เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในพื้นที่ตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหลักที่ชาวบ้านกว่า78รายยึดทำเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่แพ้กับการทำสวนผลไม้หรือการปลูกพืชไร่สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงรายที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าภายใต้การบริหารและดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสก่อเกิดกลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับการบริโภคให้กับคนในชุมชนนอกเหนือจากการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายด้วยก็เข้าปีที่14แล้วครับแม่ค้าเขาก็เชื่อในเรื่องคุณภาพปลาเราเชื่อความมาตรฐานมีปลาป้อนตลอดเราทำมาก่อนก็ได้เบียดตรงนี้มันทำให้เป็นชมรมที่มั่นคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่อำเภอพานโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้ในปีพ.ศ. 2538เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงเริ่มเปลี่ยนค่านิยมจากการทำสวนผลไม้หันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากทำรายได้คุ้มค่ากว่าการทำนาจนทำให้ปริมาณปลามีมากเกินความต้องการของตลาดทำให้พ่อค้าคนกลางเริ่มกดราคาเกษตรกรเมื่อย้อนหลังไปสัก30กว่าปีก่อนก็เริ่มมีการเลี้ยงปลากันโดยเฉพาะปลานิลตอนนั้นก็ต่างคนต่างเลี้ยงใหม่ๆสินค้ามันยังน้อยก็ได้ราคาดีพ่อค้าแย่งกันพอเห็นดีปุ๊บคนอื่นก็แห่มาเลี้ยงกันเลี้ยงกันเยอะเลยพอเยอะปุ๊บพ่อค้าก็กดราคาพอกดราคาปุ๊บอ้าวก็เริ่มมีการขาดทุนละก็เลยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่ว่ารักษาราคาสินค้าเราไว้ถ้าไม่งั้นก็จะโดนกดราคาตอนแรกก็เลี้ยงเองทีนี้ก็ขายให้คนทั่วไปอ่ะมาจับพอดีมันมีปัญหาบางทีปลามันขายไม่ออกมั่งอะไรมั่งมันก็เลยหันไปเข้าชมรมมันจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่เสี่ยงกับการที่ว่าปลาเราจะไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชมรมเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วค่ะเอาอาหารเขามาแล้วเลี้ยงตัวแล้วก็เราก็ให้ชมรมมาจับคิดว่าเขาก็ไม่เอาเปรียบลูกบ่อค่ะถ้าว่าเอาเปรียบลูกบ่อก็ลูกบ่อก็อยู่ไม่ได้ลูกบ่ออยู่ไม่ได้ชมรมก็อยู่ไม่ได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นแกนนำผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เริ่มชักชวนเพื่อนเกษตรกรที่พอเลี้ยงปลามารวมกลุ่มเป็นชมรมเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลปลาดุกไม่ว่าจะเป็นการจัดหาพันธุ์ปลาการผลิตอาหารใช้เองภายในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิตการทำการตลาดให้แก่สมาชิกตลอดจนติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการเอกชนมาให้คำปรึกษาในรูปแบบการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประจำทุกเดือนใหม่ๆก็ 30-40 รายพอเขาเห็นว่าชมรมเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องตลาดปลาให้เขาได้คือชมรมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อค้ากำไรแต่เป้าหมายของชมรมคือเป็นศูนย์กลางช่วยระบายสินค้าให้สมาชิกและก็รักษาระดับราคาให้มีกำไรสามารถเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพหลักได้ครับอย่างเราเอาอาหารของบริษัทมาใช่ไหมมันเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเราก็ขอความช่วยเหลือจากบริษัทเขาจัดอบรมความรู้ให้เกษตรกรเพราะเกษตรกรบางรายก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้และอีกอย่างปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำบางครั้งปัญหามองไม่เห็นเราเอาวิชาการมาใส่มาเติมเต็มให้เขาประสิทธิภาพผลผลิตสูงขึ้นมันก็ได้กำไรมากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับจากการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจนทำให้กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีมีฐานทางการเงินที่มั่นคงมีการระดมเงินหุ้นเพิ่มขึ้นมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถขยายตลาดไปยังตลาดจังหวัดใกล้เคียงซึ่งปัจจุบันชมรมมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า5ตันต่อวันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 4,872,720 บาทจากชมรมตอนนี้ก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงรายและอนาคตเราก็จะเริ่มทำการแปรรูปด้วยเพื่อที่ว่ายืดอายุสินค้าแล้วก็ยกระดับราคาสินค้าได้ด้วยซึ่งจะเป็นทางรอดของเกษตรกรที่ยั่งยืนครับ
ด้วยพลังของการร่วมมือก่อเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงรายที่มีความโดดเด่นในทุกด้านสามารถสร้างอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางนำไปสู่การยกระดับอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างยั่งยืนคือเราอยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องเอาใจใส่กันและเราอธิบายให้เขาเข้าใจและเราอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส